ัสดีค่ะครูตักกี้นะคะวันนี้นะคะครูตักอยากจะมาแชร์แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการเริ่มต้นทำเกษตรควรจะเริ่มยังไงดีสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะครูตักคิดว่าหลายๆคนนะคะอยากจะเริ่มทำเกษตรนะคะเพื่ออยากที่จะมีรายได้เสริมอยากมีอาชีพเสริมหรือว่าอยากทำเกษตรเอาไว้รองรับตัวเองในช่วงวัยเกษียณนะคะแต่หลายๆคนก็ยังไม่ได้ลงมือทำตามที่ตัวเองตั้งใจไว้สักทีนะคะเนื่องจากติดอยู่ตรงที่คำว่าไม่มีเวลานั่นเองใช่ไหมคะครูตั๊กเองก็เป็นคนคนนั้นมาก่อนนะคะเป็นคนที่ไม่เคยมีเวลาว่างเลยนะคะแต่ครูตั๊กมีวิธีการเริ่มต้นทำเกษตรยังไงทั้งที่ตัวเองไม่ว่างนะคะเดี๋ยวยังไงลองฟังคลิปนี้ดูนะคะคลิปนี้อาจจะมีคำตอบและเป็นไอเดียให้กับพวกเรานำไปใช้ได้จริงแน่นอนค่ะสิ่งแรกที่ครูตักเลือกที่จะทำในช่วงที่ครูตักไม่มีเวลานะคะคือครูตักเลือกที่จะนำต้นไม้ที่ดูแลรักษาง่ายราคาต้นพันธุ์ถูกและที่สำคัญเราจะต้องได้ใช้ประโยชน์จากเขาในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะเมื่อเรามีเวลามากขึ้นเราก็จะเริ่มทำเกษตร อย่างที่เราตั้งใจไว้เนาะยังไงซะเขาก็จะเป็นประโยชน์กับเราในอนาคตนะคะดังนั้นนะคะครูตั๊กก็เลยเลือกต้นไม้มา2ชนิดนะคะก็คือต้นยูคาลิปตัสกับต้นไผ่นะคะที่จริงแล้วเราสามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้หลากหลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ป่าไม้ยืนต้นแต่ในที่นี้ครูตั๊กขอยกตัวอย่างแค่2ชนิดนี้ก่อนนะคะไม้ไผ่กับยูคาเนี่ยต้นพันธุ์ถูกนะคะไม้ยูคานี่ต้นละ 3-4 บาทเท่านั้นเองนะคะส่วนไม้ไผ่ครูตักจำไม่ได้นะคะแล้วก็ไม้ไผ่ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายชนิดนะคะแล้วก็ลองไปเลือกดูนะคะในปัจจุบันครูตักไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ตอนที่ครูตักปลูกนี่ต้นละไม่เกิน10บาทหรอกค่ะไม้ไผ่นะคะไม่ได้เอามาเยอะนะคะเอามา 8-9 ต้นนะคะแต่ยูคาลิปตัสนี้ครูตักปลูกเยอะหน่อยนะคะครูตักปลูก3ไร่นะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ครูตักได้ลองปลูกมาเนาะการปลูกของครูตักนะคะครูตักรดน้ำแค่วันแรกนะคะต่อมาก็อาทิตย์ละครั้งเท่านั้นเองนะคะที่ไปดูแลเขาไปรดน้ำเขาทำอยู่ได้แค่เดือนเดียวนะคะจากนั้นก็ไม่ได้ไปดูแลเอาใจใส่ใจอะไรเขาเลยนะคะปล่อยทิ้งไปเลยนะคะจนลืมนะคะแต่ว่าจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะครูตักก็ยังมีไม้ยูคากับไม้ไผ่ใช้อยู่นะคะผ่านมา 5-6 ปีครูตักก็ยังได้ประโยชน์จากไม้ยูคาและไม้ไผ่อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะคือไม่ได้ดูแลอะไรเลยจริงๆเพราะไม่มีเวลานะคะแต่ครูตักก็มีทริคให้นะคะถ้าเราไม่มีเวลาขนาดนั้นนะคะเราก็ต้องไปเริ่มปลูกที่ต้นฤดูฝนนะคะเพราะว่าถ้าเราปลูกต้นฤดูฝนเนี่ยก็จะมีฟ้าฝนตกให้น้ำกับต้นไม้ของเราอยู่ 5-6 เดือนนะคะก็จะช่วยให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมีอัตราการรอดเยอะมากพอสมควรนะคะแล้วต้นยูคากับต้นไผ่เนี่ยเวลาเขารอดแล้วเขาขยายพันธุ์ด้วยตัวเขาเองนี่เร็วมากเลยนะคะแป๊บเดียวเต็มสวนเลยนะคะส่วนระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวเขานะคะเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากเขาได้นะคะปลูกเพียงแค่1ปีก็เริ่มตัดไม้ไปใช้ได้แล้วนะคะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ที่เราจะใช้เนาะว่าใช้เขาไปทำอะไรนะคะทำโต๊ะทำเก้าอี้เล็กๆน้อยๆก็ทำได้เลยใน1ปีแต่ถ้าจะเอาไปทำเสาทำบ้านทำที่พักอย่างเงี้ยนะคะก็รอสัก3ปีจะดีกว่านะคะไม้ไผ่กับไม้ยูคาก็จะมีความแข็งแรงมากกว่านั่นเองนะคะส่วนการนำไปตัดขายสร้างรายได้ตั้งแต่ช่วงไหนก็อย่างที่บอกก็เริ่มสร้างรายได้ให้เราได้อีกนะคะคือตั้งแต่ช่วงปีที่1เลยนะคะทั้งไม้ยูคาและไม้ไผ่ตัดขายได้ตั้งแต่ปีแรกเลยค่ะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยได้ราคาดีนะคะเพราะว่าเนื้อไม้ยังไม่แข็งดีพอแล้วก็เนื้อไม้ยังลำเล็กอยู่นะคะถ้าเราอยากได้ราคาที่ดีเราต้องรอสัก3ปีขึ้นไปยิ่งเอาไว้นานต้นใหญ่ลำต้นแข็งแรงก็ยิ่งได้ราคาสูงนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ให้เราอีกช่องทางนึงดีกว่าเราปล่อยที่ไว้เปล่าๆนะคะแถมในอนาคตนะคะถ้าหากเราเริ่มที่จะมีเวลาเราอยากที่จะทำเพาะลองเพาะเห็ดฟางแล้วก็ต้องทำโรงเรือนเห็ดฟางนะคะไม้ยูคาไม้ไผ่ใช้ประโยชน์ได้แน่นอนค่ะหรือไม่อยากปลูกต้นไม้เราก็ต้องมีโรงเรือนอนุบาลต้นไม้เล็กเอาไว้ก่อนไม้ยูคาไม้ไผ่ก็ใช้ได้ใช้ทำได้เลยนะคะเป็นโครงสร้างที่ดีพอสมควรนะคะ
อีกอย่างนะคะเราสามารถที่จะทำกระท่อมทำบ้านพักทำโต๊ะทำเก้าอี้นั่งได้หมดเลยนะคะอันนี้คือประโยชน์ของเขานะคะดีมากๆนะคะและที่สำคัญนะคะเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้ไม้จริงๆเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อแต่ถ้าเราไม่ได้ปลูกไว้โอ้โหนะคะต้นทุนเราเพิ่มสูงแน่นอนค่ะครูตักให้อีกทริคนึงนะคะการที่จะปลูกต้นยูคาต้นไผ่เนี่ยนะคะเราจะต้องนะคะแบ่งโซนพื้นที่ของเขาออกให้ชัดเจนนะคะถ้าหากเรามีพื้นที่เยอะนะคะเราก็แบ่งโซนเป็นโซนปลูกยูคาโซนปลูกต้นไผ่ได้เลยนะคะอันนี้เราก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะคะแต่กรณีที่เราไม่มีพื้นที่เยอะนะคะเราก็สามารถที่จะปลูกเป็นแนวรั้วนะคะแต่อย่าไปปลูกกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ของเรานะคะเนื่องจากเรามีข้อจำกัดในพื้นที่เนาะถ้าปลูกกระจัดกระจายเนี่ยนะคะต้นยูคากับต้นไผ่เขาโอ้โหนะคะขยายพันธุ์ได้เร็วมากเลยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะสังเกตนะคะใต้ต้นยูคาจะไม่ค่อยมีพืชผลอื่นๆเกิดขึ้นนะคะถ้าหากเราคิดที่จะต่อยอดทำเกษตรในพื้นที่ของเราอยู่จะต้องไม่ปลูกยูคาเยอะมากจนเกินไปนะคะเพราะจะทำให้พืชผลของเราไม่ค่อยเจริญเติบโตนั่นเองนะคะตรงนี้ครูตักก็อยากให้พวกเราไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนที่จะปลูกนะคะขอให้พวกเราออกแบบพื้นที่ไว้ด้วยเนาะจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังนะคะสิ่งที่ครูตักเลือกที่จะทำอย่างที่สองนะคะก็คือการปลูกต้นกล้วยนะคะเพราะว่าต้นกล้วยเนี่ยนะคะปลูกง่ายไม่ได้ต้องการความเอาใจใส่จากเรามากนะคะเราก็ต้องเลือกช่วงเวลาปลูกต้นฤดูฝนเช่นกันนะคะเพราะว่าจะทำให้อัตราการรอดสูงนั่นเองนะคะทีนี้การปลูกต้นกล้วยเราก็จะได้กล้วยไว้กินเองนะคะแล้วถ้าเขาให้ผลผลิตที่ดีเราก็อาจจะนำกล้วยเนี้ยไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับเราเป็นอีกหนึ่งช่องทางก็ได้นะคะต้นกล้วยสารพัดประโยชน์มากกว่านั้นนะคะสามารถที่จะนำไปปลูกไว้ก่อนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงรองรับพืชผลอื่นๆที่เราจะนำมาปลูกทีหลังได้นะคะที่สำคัญนะคะต้นกล้วยที่เราตัดเอากล้วยออกไปแล้วเนาะมันก็ต้องตัดต้นกล้วยทิ้งเราสามารถที่จะนำต้นกล้วยเหล่านั้นมารองก้นหลุมในการปลูกพืชผลของเราได้อีกด้วยส่วนจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็ยังมีอีกนะคะสารพัดประโยชน์จริงๆถ้าเราจะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาเพิ่มต้นกล้วยนะคะก็ยังสามารถไปเป็นอาหารนะคะให้กับสัตว์เหล่านี้ที่เราต้องการเลี้ยงได้อีกด้วยนะคะสุดยอดไปเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองนำไปเป็นไอเดียในช่วงที่พวกเราไม่มีเวลาแต่อยากเริ่มทำการเกษตรกันดูนะคะยังไงครูตั๊กก็ขอบคุณนะคะที่รับฟังกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายนะคะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูตั๊กด้วยนะคะสวัสดีค่ะ